ป็นมาไงคะเป็นเรื่องของเพื่อนคนหนึ่งค่ะที่ป่วยไม่สบายเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยแอ๊กได้ใช้ชีวิตอยู่กับเขาเกือบประมาณแบบช่วง12เดือนค่ะก็ไปมาเห็นความทุกข์ที่เขาเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาต้องคอยดูแลตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาทำเป็นพอร์ตหนังค่ะคือจากเรื่องจริงที่เราประสบเจอเนาะแล้วเห็นบอกว่าตั๊กเขียนบทด้วยใช่ค่ะนะคะวันนี้ยากง่ายยังไงบ้างกับการเขียนบทจากเรื่องจริงแล้วเราก็ต้องมาสร้างทำให้หนังดูน่าตื่นเต้นแล้วก็ติดตามขึ้นด้วยอะค่ะคือจริงๆอะเริ่มมาจากเรื่องของมะเร็งก่อนที่เขาต้องมาเชิญนอกนั้นเนี่ยตั๊กก็เริ่มจะใส่เรื่องของการผจญภัยเข้าไปเรื่องของการอยู่ร่วมกันหรือหนังที่เกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนอะไรเงี้ยไดอะล็อกที่อยู่ด้วยกันแล้วเวลาคุยกันอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มมาจากความผูกพันเนาะทุกอย่างมันก็เลยไปได้สวยเนาะแล้วเรื่องการคัดเลือกนักแสดงทำไมอยู่ดีมาเป็นฟอเรนซ์แล้วก็มาเป็นน้องแอมด้วยล่ะคะคุณตาก็เหมือนกับตอนที่เราเขียนเรื่องนี้ค่ะก็คิดว่าต้องมีนักแสดงที่ดึงดูดคนที่จะดูหนังได้นานหน่อยอะค่ะต้องเป็นผู้หญิงที่ไม่น่าเบื่อมากอะไรอย่างเงี้ยก็หายากเหมือนกัน คือพี่ฟอร์เรนเขามีความเป็นคนน่ารักอะค่ะพี่แคนนาเขามองยังไงเขาไม่เบื่อและนิสัยเขาก็น่ารักให้กันเองอะเนาะเขาก็มีความแบบเหมือนคอยดูแลแคร์เพื่อนๆเลยมีความคล้ายตั๊กบางส่วนเนาะในการเอนเตอร์เทนดูแลเพื่อนแล้วก็มองเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อผู้ชมเบื่อไหมคะคุณนี้มองอีพีก็สวยเหลือเกินไม่มีเบื่อนะต้องยอมกันเองต้องผู้ชมกันเองต้องย้อนกลับไปตอนถ่ายมองยังไงก็เบื่ออย่างอ้วนเลยแต่ตอนนี้สวยมากต้องตอบแล้วส่วนน้องแอมน้องแอมที่ไปเจอที่ศาลย่านาคอันนี้คือโชคลางหรืออะไรบุญทำมาเหรอคะคือตั๊กเล่นแม่นาคเพราะขนมใช่ไหมคะแล้วพอดีน้องแอมเนี่ยเป็นนักศึกษาเรียนที่มหาลัยนาฏศิลป์แล้วก็ด้วยความที่เราเนี่ยอยากจะหานางรำไปรำถวายย่าเราก็เลยเข้าเหมือนกับให้ PR หาไปเจอน้องแอมรำอยู่แล้วก็เอ๊ะเด็กคนนี้ทำไมหน้าตาเหมือนคล้ายเพื่อนเราเลยแบบมีลักษณะเหมือนกันเขาก็รำเสร็จเขาบอกว่าน้องแอมอยากจะไปให้น้องแอมเล่าหาน้องแอมเล่าดีกว่าวันที่เจอพี่ตั๊กพี่ตั๊กติดต่อยังไงหรือมาคุยยังไงหรือมีใครมาติดต่อน้องแอมยังไงคะก็พี่ตั๊กถามว่าแอมเคยแบบว่าเล่นภาพยนตร์เล่นละครมาก่อนไหมอะไรเงี้ยค่ะพอดีพี่กำลังจะทำภาพยนตร์สนใจไหมลองมาแคสดูไหมอะไรเงี้ยค่ะหนูก็บอกว่าสนใจทันทีเลยเนอะโชคมาแล้วไม่คว้าได้ไง แล้วอยู่ดีมาเล่นแล้วเขาบอกหรือเปล่าว่าจะต้องโกนหัวโกนหัวเนี่ยตอนแรกเขาไปแคสติ้งก่อนแล้วก็น้องแอมเขาทำได้คือเขาเล่นถึงบทบาทมากเลยแบบก็เลยเลือกเห็นบอกพูดไปสั่งร้องไห้ปุ๊บน้ำตาไหลพากเลยเหรอคะแล้วเขาบอกไว้ตอนนั้นไหมว่าต้องโกนหัวนะน้องแอมไม่ค่ะไม่รู้เรื่องมาก่อนเซเยสไปแล้วเนี่ยเหรอคะแต่ว่าตอนแรกคือเราได้บทมาอ่านนะคะคือส่วนหนึ่งคือพี่เขาเป็นรุ่นพี่เราด้วยพี่เพลงอะค่ะเขาเรียนนาฏศิลป์แล้วเราเป็นรุ่นน้องแต่ว่าเรียนคนละที่นะคะเป็นวิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพแต่หนูเป็นวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณค่ะแล้วพอเราอ่านไปก็คือเราเหมือนเราอินแล้วเราก็เข้าใจอะค่ะคือเราเคยรับงานไปงานแสดงจนเราต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วแบบอารมณ์ตอนที่เราป่วยแล้วแม่มานอนเฝ้าเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราเหมือนเราอินเรารู้สึกได้ถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอที่เราอ่านบทไปสักพักนึงแล้วเนี่ยก็คือทางทีมงานเขาก็ได้ปรึกษาว่าถ้าเกิดว่าพี่เพิ่มฉากที่ว่ามีซีนที่โกนผมอะไรเงี้ยแอมโอเคไหมถ้าไม่โอเคบอกได้เลยนะพี่ไม่ได้บังคับเหมือนกับว่าลองคุยกันดูก่อนอะไรเงี้ยค่ะหนูก็โอเคค่ะโกนได้ค่ะ
เพราะเราต้องเต็มที่กับบทบาทใช่ค่ะเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากให้คนดูเห็นภาพไปกับเราถึงการเปลี่ยนแปลงของสังขารคนเราอะค่ะจากที่พอเราสุขภาพดีแล้วเราเริ่มป่วยอยากให้คนดูรู้สึกอินไปกับเราได้เห็นภาพความเป็นจริงไปกับเราค่ะขอบคุณมากค่ะถึงพี่โขมบ้างดีกว่าในเรื่องแซดบิวตี้นี่พี่โขมช่วยตักในด้านไหนบ้างคะคือจริงๆตั้งแต่ตักติดต่อมาแล้วเอาบทมาให้อ่านคุยกันคือผมกับตักเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่น้องเล่นบางระจันทำงานกันมาโอ้นานมากนานมากยี่สิบปีไหมถึงนะยี่สิบปีได้ยี่สิบปีแล้วเราก็เจอกันมาหลายเรื่องน้องก็เขาไปโตขึ้นมาผมก็ทำงานไปมันก็คนมันมีความผูกพันกันอยู่พี่ๆน้องๆวันนี้ก็ติดตามบอกว่าพี่หนูมีเรื่องอยากให้อ่านบางอย่างช่วยหนูทำกันหน่อยนะก็พอนั่งอ่านแล้วก็มันเป็นเอาตั้งบอกมันเป็นเรื่องของเพื่อนแต่ว่าเฮ้ยภาพในหัวตั้งมีชัดหมดแล้วเขาเขียนบทเขามันมีอยู่แล้วเราก็ทำหน้าที่ว่าทำยังไงให้ภาพของตั้งได้ออกมาเป็นหนังอย่างที่เขาอยากเห็นที่สุดในแง่ของการแสดงในแง่ของอะไรต่างๆเลยผมจะทำหน้าที่ในส่วนของประกอบร่างให้มันสมบูรณ์แบบให้มันสมบูรณ์แล้วก็คุยกับตั้งหน้างานตั้งคุยเลยตีตรงไหนเดี๋ยวพี่ชนอ่ะแล้วสไตล์การทำงานล่ะของตั้งเป็นยังไงบ้างผู้หญิงกับผู้ชายทำงานร่วมกันมีปัญหาไหมคะตั้งโหดกับพี่นะโหดวะเหรอว่าไงคะพี่ใหญ่โหดไหมคะโหดกว่าเหรอคะลุยบูธเต็มที่เต็มที่ทั้งกองแต่ว่าสนุกนะจังหวะพอเสร็จงานก็เสร็จงานเสร็จงานแล้วก็กินข้าวนั่งคุยกันแล้วให้ฮาแต่เวลาทำงานก็ตั้งอยากได้ตั้งอยากได้มันต้องเกิดขึ้นเราก็ต้องอยากได้ต้องได้พี่ขงจัดให้มันก็ต้องได้มันก็ต้องให้ได้เพราะว่าไปนั่งรอจระเข้กันนั่งรอจระเข้อีกชั่วโมงคือจระเข้บอกยังไงเขาก็ไม่กินนะไม่กินดูเป็นมนุษย์นะคือเราปั้นให้เหมือนมนุษย์ยังไงเขาก็ไม่กินคือเขากลัวมนุษย์ด้วยนะพี่เนาะใช่คนที่มันไม่ใช่จระเข้เขากลัวมาเอาหนังเขาไปทำกระเป๋าใช่ไหมคะคือนั่งรอกันจนแบบไม่ไหวแล้วพี่โขงไปจุดธูปบนศาลข้างๆเนี่ยพี่โขงก็ไปทำเนาะทุกวิถีทางแล้ววิถีทางจนยอมกินมาแล้วจะต้องให้ได้กี่ชั่วโมงพี่โขงค่ะนี่วันเลยนะวันเป็นวันคือเราทำสารคดีกันไม่ได้เขาไปตั้งแต่กลัวตั้งแต่เดินแล้วแบบเพื่อจนหลังๆแบบเอาขาแย่กินหน่อยเถอะยังไงก็ได้ไม่กินศพกินขาฉันก็ยังดีเนาะจนตัดสินใจเอาไก่ยัดเข้าไปในขนมปังซะเลยยอมกินใช่ไหมคะใช่มันมีจังหวะแล้วก็โยนคนโยนก็แม่นมากพอโยนเป็นจังหวะมันเป็นจังหวะที่มันได้พอดีก็ถือว่าโชคดีก่อนแสงจะหมดใช่ไหมตอนนั้นแสงก็เลยจะหมดจะยกกองแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาเชื่อก็เป็นบรรยากาศการทำงานที่สนุกสนานเครียดบ้างลุยบ้างบูบ้างแต่ก็ออกมาเป็นแซดบิวตี้อย่างที่เห็นนะคะพี่ผมก็จะมีคนนึงเป็นผู้ช่วยคือพี่เบิร์ดหรอคะพี่เบิร์ดอยู่ไหมคะพี่เบิร์ดจะน่าเห็นตัวช่างตลอดวันไหนที่พี่ผมแบบติดธุระพี่เบิร์ดก็จะอยู่แล้วก็แบบหันไปปุ๊บพี่เบิร์ดคือมีแล้วก็แบบตาตะโกเพราะกินกาแฟเยอะแล้วก็พอหันไปปุ๊บพี่เบิร์ดก็จะเอาอะไรพี่แบบหันไปแล้วนึกว่าแบบเฮ้ยจอมันจะมาปุ๊บกลัวกันเองคือแบบดึกมากแล้วไงแล้วก็แบบบอกพี่เบิร์ดอย่าลืมตาเยอะกลัวก็บอกพี่เหมือนกันพี่ผมก็กลัวพี่อยู่ยังพี่ตาโตนี่ต่างคนต่างกลัวกันซะงั้นนะคะอยู่ไหนล่ะตอนนี้สื่อมวลชนนะคะถ้ามีคำถามอะไรฝากคำถามไว้ให้น่าได้นะเดี๋ยวเขาจะถามคุณตาบนเวทีนี้เลยแล้วสิ่งที่ตั๊กอยากจะสื่อสารในหนังเรื่องนี้ที่เราตั้งใจไว้เลยว่าอยากจะให้คนดูที่เสพหนังเราได้ชมหนังเราไปเขาได้อะไรกลับไปบ้างคือจริงๆอ่ะตั๊กสัญญากับเพื่อนไว้ว่าเออเราเห็นคือวันนั้นที่ตั๊กเห็นเขาอ่ะปักมอร์ฟีนเข้าใส่เข้าที่ไขสันหลังนะคะวันนี้เขาปวดมากๆแล้วแม่ยายเขาอ่ะก็เป็นคนปักลงไปแล้วพอเขาหลับไปสักพักแล้วเขาตื่นตั๊กก็เลยบอกเขาว่าทำไมชีวิตแกแบบมันถึงแย่ขนาดนี้วะอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเนี่ยเขาก็พูดว่าเพลงอะค่ะเขาชื่อเพลงเขาก็บอกว่าเออเราคงไม่รอดหรอกเราคงจะตายแล้วแหละถ้าเราตายเราจะทำไงวะเราจะไปที่ไหนวะอะไรเงี้ยเขาก็เกิดคำถามเยอะมากแล้วก็เลยบอกว่า
เราอยากทำหนังเรื่องแกว่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าถามว่าอะไรนะโมเมนต์เนี้ยมันน่าจะถูกเล่าเป็นภาพแล้วเขาก็เหมือนกำลังเมาแบบเมายามอร์ฟีนเพราะเขาแบบเขาปวดเขาบอกสัญญาดิว่าจะทำก็บอกว่าเออตอนนี้หาในทุนให้ได้ก่อนสัญญาว่าจะทำก็8ปีมาแล้วค่ะที่เขาเสียจนมาได้พี่หน่อยเป็นได้ทุนเป็นความโชคร้ายที่ใหญ่เลยค่ะที่วันนี้ฝันเป็นจริงแล้วสิ่งที่ได้พูดกับคุณเพลงเนาะเป็นจริงแล้วตอนนี้อยากจะพูดอะไรกับเพลงบ้างตั๊กคือจริงๆอ่ะเรื่องนี้ถูกเสนอไปหลายๆค่ายซึ่งทุกคนก็พอที่จะรู้ภายในของคือภายในของวงการภาพยนตร์จะรู้ว่าตักเสนอบทนี้ไปหลายๆค่ายแต่ก็ถูกตีกลับเพราะว่าด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะว่านายทุนอาจจะอยากให้ตักเปลี่ยนแปลงเส้นเรื่องอย่างเงี้ยค่ะแต่ตักคิดว่าไม่อยากเปลี่ยนเรื่องเพื่อนนะคะเพราะว่าถ้ามันมากไปกว่านี้มันจะกลายเป็นเลสเบี้ยละมันจะไม่ใช่เพื่อนละคือจริงๆคือเจตนามันคือเพื่อนมันคือเพื่อนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความเจ็บความปวดของเขาจริงๆเลยค่ะแล้วก็ตั๊กก็แค่อยากจะบอกว่าตั๊กทำตามคำสัญญาแล้วนะแต่ตั๊กก็ไม่รู้นะว่าคนจะชอบหนังเพลงหรือเปล่าคือตั๊กก็เต็มที่แล้วเพลงก็ช่วยตั๊กด้วยก็ช่วยให้หนังช่วยให้คนมาดูเยอะๆได้ทำบุญเยอะๆอยากจะให้คนได้เห็นผลงานตั๊กด้วยที่เต็มที่แล้วก็ตั้งใจทำงานเพื่อเพื่อนนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่พูดยากพูดลำบากมากเนอะความที่เรารักเพื่อนมันไม่มีคำพูดอธิบายได้เนาะเอางี้อยากจะให้พี่โหมฝากหนังเรื่องนี้หน่อยนะคะก็ในสองมุมนะครับมุมหนึ่งในแง่ของภาพยนตร์สัตว์เลี้ยงเนี่ยผมว่ามันนานแล้วที่เราไม่ได้ดูเรื่องราวความสัมพันธ์ของเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงในวัยรุ่นจริงๆถ้ามองผู้จ่ากันงงแงงงงแงงงงแงงแล้วมันก็มีโลกเรื่องราวของเขาเนี่ยอันนั้นแบบนี้ผมไม่ได้เห็นมานานแล้วแล้วก็อันที่สองก็คือผมคิดว่ามันเป็นการบันทึกความจริงใจของตั๊กที่ทำต่อวงการภาพยนตร์ทำคือเราคงมีเคสแบบนี้กับเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยเราอาจจะมีเพื่อนที่เคยเสียชีวิตแต่เราไม่เคยคิดจะมาทำหนังแล้วก็ทำได้มาเป็นหนังมีคนหนึ่งคิดบอกว่าเออเพื่อนฉันป่วยฉันก็รู้สึกแล้วก็ทำมันแล้วมันก็เกิดขึ้นผมว่าก็ฝากเลยครับเพราะว่ามันเป็นงานที่ตั้งแต่แรกแหละเพราะว่าเราเชื่อว่ามันเป็นงานที่เราทุกคนจริงใจมากๆกับสิ่งที่บทแล้วก็ตักนำเสนอครับฝากด้วยขอบคุณพี่โขมากนะคะมาถึงน้องแอมบ้างนะคะฝากหน่อยเรื่องแรกของเราด้วยใช่ไหมคะเชิญเลยค่ะค่ะก็สำหรับภาพยนตร์เรื่องแซดบิวตี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่พูดเหมือนเป็นความทรงจำของพี่ตักกับเพื่อนแล้วก็สิ่งหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าหนูอยากโกนหัวเนี่ยคือหนูสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่พี่ตั๊กเขารู้สึกกับเพื่อนแล้วเขาก็เหมือนเวลาที่เขาเห็นเพื่อนเจ็บอ่ะเขาก็รู้สึกเจ็บไปด้วยแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าวันนี้เขานึกถึงเพื่อนในวันที่เหมือนแบบว่าเรากลับไปอยู่ตรงนั้นดูแลเขาเหมือนเดิมไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้สัญญากันไว้ตั้งแต่วันที่พี่เขาป่วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็อยากให้ทุกๆท่านนะคะมาดูหนังเรื่องนี้กันเยอะๆเพราะว่าในชีวิตคนเราอ่ะทุกคนต้องมีเพื่อนอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนที่ทำงานเพื่อนมีหลายแบบแต่มิตรภาพมันคือสิ่งดีๆค่ะที่ไม่ว่าคุณจะทะเลาะกับเพื่อนแค่ไหนถ้าคุณมาดูหนังเรื่องนี้คุณจะได้รู้สึกว่าชีวิตมันสั้นจนกว่าที่เราจะโกรธกันไปตลอดชีวิตหรือเรามีอะไรที่เรายังไม่ได้ทำหรือยังไม่ได้พูดหรือยังไม่ได้ดูแลกันดีมากพออยากให้จูงมือกันมาดูหนังเรื่องนี้กันเยอะๆนะคะขอบคุณน้องแอมมากนะคะฟังแล้วเข้าใจเลยว่าความรู้สึกที่ตั๊กอยากจะทำให้เพื่อนเป็นยังไงแต่ต้องขอปรบมือให้ตั๊กจริงที่ตั๊กพูดกับเพื่อนแล้วตั๊กทำมันสำเร็จจริงๆจะกี่ปีก็ตามตั๊กยังมีความมุ่งมั่นแล้วก็ยังทำมันได้นะคะก่อนจากการให้ตั๊กฝากอะไรกับคนดูแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนด้วยค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่าตั๊กทำตามสัญญาแล้วแต่ว่าตั๊กก็อยากให้
ให้สำเร็จคือทำหนังก็อยากให้คนดูคืออยากให้มาดูว่าสิ่งหนึ่งที่ตาอยากจะบอกว่าตากะอยู่ในวงการภาพยนตร์ไทยมาก็น่าจะประมาณ20ปีจะ30แล้วมั้ง30ปีแล้วค่ะแต่ก็เหมือนตกหลุมรักภาพยนตร์ไทยแล้วก็ทั้งรักทั้งชังแหละเพราะมันจนมันเหนื่อยบางทีมันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้อย่างที่แบบที่คนอื่นเขาได้กันอะแบบโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยแบบมันไม่ได้แบบอะไรเป็นนางเอกหนังมันค่อนข้างแบบอาภัพนิดนึง คือถ้ารับจากภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนไปเล่นเรื่องบทเรื่องไอ้ฟ้าก็แม่ก็ว่าแบบไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือด้วยความที่เราแบบอินกับความเป็นภาพยนตร์ที่มันต้องแปลกต้องแหวกแนวต้องไม่เหมือนใครอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เรากลายเป็นว่าไม่มีใครที่จะแบบรู้สึกว่าเอออินเหมือนเราเพราะเราอยู่ในที่แบบไม่เอื้ออำนวยต่อการแบบที่จะเขาเรียกว่าอะไรผลักดันเราจนวันเนี้ยตั๊กก็รู้สึกว่าวงการภาพยนตร์ไทยอ่ะต้องมีถึงแม้ว่าจะอัตคัดหรือจะดีไม่ดียังไงอ่ะก็ต้องมีเพราะว่าเราจะดูแต่หนังฝรั่งกับหนังจีนหรอเราจะไม่มีหนังไทยให้ดูหรอเราจะท้อหรอเราจะไปเป็นทีมงานของฝรั่งหรออะไรอย่างเงี้ยคือตั๊กก็อยากจะทำตรงเนี้ยแล้วก็อยากให้คนไทยสนับสนุนละพวกเราเพื่อจะได้ซื่อสัตย์กับอาชีพต่อไปแล้วจะได้ทำให้ออกมาให้ดีต่อไปนะคะก็พยายามที่จะทำออกมาให้แมสที่สุดให้คนดูรู้สึกว่าสบายใจที่จะดูที่สุดไม่ได้อาร์ตมากไม่ได้อินดี้มากเพื่อแบบให้เขาเข้าใจแนวทางแล้วก็พยายามทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดก็คือเรื่องเพื่อนถ้าเล่าเรื่องอื่นแล้วก็คงจะทำไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าตั๊กก็ยังเป็นผู้กับที่ถือว่ายังใหม่อ่ะค่ะคือยังไม่ได้เก่งแต่ถามว่าถ้าเล่าเรื่องเพื่อนได้คือใช่ตั๊กเล่าได้เพราะตั๊กเห็นมาเจอมาแล้วก็อาจจะชอบเล่าเรื่องชอบเขียนไดอารี่ชอบอ่านข่าวชอบอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำแล้วก็ได้ทีมดีด้วยคือได้โชคดีได้พี่โขงได้พี่ลีได้พี่ทองดีได้พี่อิ๋วได้พี่หลายคนก็มาคอยคอมเมนต์คอยดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้คุณชัยที่คอยให้คำเตือนบางทีเราก็เมาหมัดเนาะเหมือนที่พี่โขงบอกเมาหมัดคือทำจนลืมไปว่าบางครั้งมันเยอะไปแล้วอย่างเช่นฉากแกะเล็บเนี้ยถ่ายไปได้กี่นาที6นาทีพี่โขงก็บอกจะถ่ายอะไรเยอะขนาดนั้นคือแบบก็พอมีคนมาช่วยกันหนังไทยต้อง 50% รักหนังไทยอีก 50% ทำเพื่ออาชีพหนังไทยไปไม่รอดหรอกแต่ถ้า100% รักหนังไทยหนังไทยไปรอดแน่นอนค่ะก็ขอเสียงตบมือนะคะและเป็นกำลังใจให้กับน้องตั๊กให้ทำหนังไทยดีๆที่แปลกใหม่แหวกแนวและเป็นในแนวที่ตั๊กชอบแล้วก็อย่างที่บอกคนไทยไม่ดูหนังไทยแล้วจะไปดูหนังอะไรนะคะเพราะฉะนั้นดูเถอะค่ะแล้วก็ Sad Beauty เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากให้ทุกคนได้ดูเป็นเรื่องที่น่าติดตามแล้วคุณเดาไม่ออกหรอกว่าตอนจบมันจะเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นต้องติดตามค่ะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทีม Sad Beauty เพื่อนฉันฝันสลายด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่โคมน้องแอมแล้วก็ตั๊กมากนะคะวันนี้ฮาน่านะคะขอลาไปก่อนผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะส่งข่าวบอกให้ทุกๆคนนะคะดูหนังเรื่องนี้กันด้วยนะคะฉายหลายโรงมากนะคะติดตามกันได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ